ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะประกาศตั้งเป้าเลยในการนำดำเนินการในเรื่องของ Net Zero นการตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ค่ะภายในปี2,593หรือว่าปีคศ2,50 0นะคะอ้างอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยนะคะในเรื่องของ Climate Science สอดคล้องกับมาตรฐาน The Science Based Target Initiative ค่ะที่จะนำไปสู่แผนการดำเนินงานระยะยาวเพื่อขับเคลื่อน ความยั่งยืนตั้งเป้าหมายครอบคลุม3ขอบเขตเลยค่ะขอบเขตแรกคือปล่อยก๊าซเรืนกระจกทางตรง จากกิจกรรมขององค์กรขอบเขตที่2คือปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานขอบเขต3ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรตลาดหลักทรัพย์จึงได้กำหนดแผนดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ทั้งการบริหารจัดการภายในและสร้างความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำนะคะ ที่ผ่านมาตลาดได้ดําเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กรจากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารของตลาดหลักทรัพย์เองจนได้รับการรับรองอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากลระดับสูงสุดจาก U.S. Green Building Council ด้วยค่ะส่งเสริมแนวปฏิบัติการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นทางเลือกในการจัดหาสินค้าและบริการลดการใช้กระดาษด้วยการบริการนําส่งเอกสารสิทธิ์หรือรายงานต่างๆให้กับผู้ถือหุ้นในการให้บริการงานในทะเบียนหลักทรัพย์ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดส่งทางไปรษณีย์นะคะให้ความสําคัญในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมการกํากับดูแลกิจการให้กับบริษัจทจดทะเบียนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุนด้วยค่ะท้ายวันนี้เราดูตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือว่า TFX ประจำวันกันหน่อยนะคะโดยปริมาณการซื้อขายรวม4 7่ 6, 6 3 7สัญญาตัว S 5 0 Z 2 3ลบลงไปร้อยละ1.17ค่ะ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญที่เราต้องติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะครับมีทั่วโลกครับยุโรปมีอัตราการว่างงานประจําเดือนตุลาคมนะครับสหรัฐจะเป็นผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์รายสัปดาห์นะครับมี PCE เดือนตุลาคมมียอดทําสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนตุลาคมส่วนจีนนะครับมี PMI เดือนพฤศจิกายนนะครับถือว่ามีความสาคัญทั้ง3ามปุ่มพัจริงครับหมดเวลาองรายการทีเอ็นรู้ทันลงทุนนะครับเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75%เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ขณะที่ปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจในประเทศนะครับมาต่อที่ความเคลื่อนไหวบริษัทจดทะเบียนกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้มีเรื่องราวจากทางทางคุนิกรปนะครับเดินหน้ารุกธุรกิจส่งออกรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็รถพลังงานไฟฟ้ามีการเซ็น MOU นะครับร่วมกับบริษัทตัวแทนจากอินโดนีเซียเป็นผู้ส่งออกรถไฟฟ้าไปประเทศอินโดนีเซียทั้งหมดทีเดียวครับคุณประภัสนคงเอียดรองประธานกรรมาการบริษัททางคุนิกรุปจำกัดมหาชนนะครับหรือว่าทาคุนิบอกว่าเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัทได้ลงนาม MOU นะครับกับทาง PT Power Spark จำกัดซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ชั้นนำของอินโดนีเซียนะครับที่มีทางรัฐมนตรีสํานักนายกและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอินโดนีเซียหลายสมัยนะครับพร้อมคณะทํางานจากทางอินโดนีเซียรวมถึงคณะทูตในประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมมือดังกล่าวครับขอบเขตความร่วมมือครั้งนี้นะครับทาง PT Power Spark เนี่ยถือว่าจะเป็นผู้สั่งการนะครับแล้วก็ทางทางคุณนี้จะเป็นผู้จัดหาส่งรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า ไปยังอินโดนีเซียเริ่มดำเนินการกตั้งแต่ปี67เป็น,น,นต้นไปรถยนต์รตแรกนะครับประกอบด้วยรถบัสไฟฟ้า5,000คันรถบรรทุกไฟฟ้า1,000คันและก็รถกระบะไฟฟ้านะครับหรือว่ารถเพื่อการพาณิชย์2,000คันด้วยกันการดำเนินการผลิตแล้วก็ประกอบรถยนต์ไฟฟ้านะครับบริษัทได้รับการสนับสนุนจาก N e ็ t p o i อยจํจำกัดมหาชนนะครับหรือว่า N e x t ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ EA นะครับในการใช้แบตเตอรี่อัลตราฟาชาร์จซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ของพลังงานบริสุทธิ์ครับ คุณประภาสบอกว่าปัจจุบันนี้ทางคุณิกรบจำกัดมหาชนเป็นพันธมิตรกับ Next p อย n t จำกัดมหาชนเมื่อเร็วๆนี้บริษัทก็มีการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายบริการส่งออกรถไฟฟ้าไปยังมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่แล้วท่านนี้โครงการส่งรถยนต์ไฟฟ้าไปอินโดนีเซียครั้งนี้นะครับคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ2 0 0 0 0ถึง30,000ล้านบาทถือเป็นก้าวสำคัญของทางคุณิในการรุกธุรกิจส่งออกซึ่งถือว่าเป็นการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้เทคโนโลยีจากประเทศไทย ทางด้านเทคโนโลยีและภาคการผลิตด้วยครับ วันนี้พาไปดูความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนรวมไปถึงหุ้นกันหน่อยได้ค่ะรับข่าวในเรื่องของไ Thailand ESG หนึ่งในนั้นก็คือหุ้นของ GPC s ค่ะวันนี้ระหว่างวันราคาบวกขึ้นไปได้อย่างน่าสนใจทีเดียวบวกขึ้นไปเกือบเกือบร้อยละสี่เลยนะคะถึงแม้ว่าปิดตลาดเย็นนี้จะลดช่วงบวกลงมาเล็กน้อยะคะ่ะมีการรับข่าวนะคะเกือบจะขึ้นไปทําจุดสูงสุดแล้วะคะ่ะในรอบ3เดือนสําหรับราคาหุ้นของ GPC s ทั้งเรื่องของเป้าลงทุนไ Thailand ESG ที่เข้ามาหนุนนํานะคะ ให้กับ GPS-C ค่ะราคาหุ้น GPS-C ระหว่างวันนะดีดขึ้นไปร้อยละ4.35ค่ะอยู่ที่48บาทขึ้นมา2บาทมูลค่าซื้อขาย400ล้านบาทเมื่อเวลา10นาฬิกา5นาทีค่ะเปิดตลาด4 6บาท50 ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุด48บาทต่ำสุด46บาท50ราคาหุ้น GPC s ดีกลับมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะหลังจากที่ราคาร่วงลงจากที่เคยขึ้นไปแตะ48บาท50เมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้จากที่เคยแกว่งๆอยู่ในช่วงกว่า50บาทเมื่อ3เดือนที่ผ่านมานะคะหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสยกให้บริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPC ค่ะ เป็นหุ้นเด่นวันนี้เลยแนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมาย59บาทระยะสั้นแนวโน้มกำไรไตรามาส4ปี66คาดว่าอ่อนตัวลงเทียบไตรามาสต่อไตรามาสตามการปรับลดค่า FT ลงเหลือ3บาท9สาตางค์ต่อหน่วยนะคะแต่ล่าสุดนี้กกพก็ปรับขึ้นค่าไฟสำหรับงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน2567เฉลีย่ยอยู่ที่4บาท68สตางค์ต่อหน่วยแล้วะคะ่ะขณะที่บริษัทตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนขายไฟให้อิงกับราคาแกาส๊สให้กับลูกค้านะคะเพิ่ม ขึ้นจากร้อยละ15เป็นร้อยละ25ในปี67จะช่วยลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของค่า FT ส่วนการเติบโตด้านพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศก็จะเป็นอีกปัจจัยหนุนการเติบโตทั้งอินเดียกับไต้หวันคาดกำไรปี66 6 7ถึง67เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ39เทียบปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ28ตามลำดับให้แนวรับ44บาท50 กับ43บาท25สตางค์ส่วนแนวต้าน48บาทถึง48บาท50ไปจนถึง51บาทนะคะเช่นเดียวกับบอล a ์ l อค่ะให้ GPSC เป็นหุ้นเด่นคาดว่าปี67ขยายตัวคาดว่ากลุ่มลูกค้าสาหกรรมกลับมาในเชิงกลยุทธ์ได้รับปัจจัยบวกจากการเป็นหุ้นเป้าหมายของกองทุน TESG หรือ Thailand ESG จะเข้าลงทุนเนื่องจากว่ามีระดับสกอร์ ESG ที่ TripleA คาดหวังคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะ คงดอกเบีย้ยไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ออกมาตามนั้นค่ะส่งสัญญาณยุติปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยช่วยลดต้นทุนทางการเงินแนวโน้มการปรับขึ้นค่า FT ด้วยในงวดมกราคมถึงเมษายนนะคะทีนี้เราก็ต้องมาติดตามแล้วค่ะว่าส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะคะอย่าง GPSC อย่ายังไงบ้างวันนี้ GPSC ลดช่วงบวกลงมาจากระหว่างวันนิดหน่อยนะคะบวกขึ้นมาได้ร้อยละ3.8หรือ1บาท75สตางค์ปิดไปที่47บาทกับอีก75สตางค์ค่ะทีนี้ผู้บริหารก็ประ ผลการดําเนินงานของปี67ด้วยนะคะว่าขยายตัวได้เพราะว่าคาดว่ากลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมกลับมาถึงแม้ว่าหลังจากช่วงหลังอาจจะประสบปัญหาเศรษฐกิจและห่วหงโซ่อุปทานอาจจะทําให้ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นร้อยละ10จากปีนี้นะคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์ แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีเนนช่อง16ครับ